สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆ เปลี่ยนเมนูนะคะเป็นขนมไทยกันบ้างค่ะกับเมนูขนมชั้นนะคะวันนี้เรามาใส่พิมพ์ซิลิโคนเพื่อเพิ่มมูลค่ากันนะคะวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเราใช้กะทิทั้งหมด500มิลลิลิตรค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นหัวกะทิหรือว่าเป็นกะทิกล่องแบบนี้ก็ได้ค่ะค่ะก่อนที่เราจะใช้เราก็เขย่าเขาก่อนนะคะเราก็เทลงหม้อค่ะหลังจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ270กรัมใส่ลงในหม้อค่ะตามด้วยเกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาแล้วเราก็นำไปตั้งไฟอ่อนนะคะคนจนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะไฟอ่อนเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็น้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเมื่อน้ำตาลละลายแล้วเนี่ยเราก็ปิดไฟแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นค่ะระหว่างรอกะทิเย็นนะคะเรามาดูในส่วนของของแห้งเราใช้แป้งมัน140กรัมแป้งเท้าใหญ่ม่อม20กรัมแป้งข้าวเจ้า20กรัมนะคะผสมรวมกันในกะละมังค่ะเมื่อกะทิเขาเย็นดีแล้วนะคะเราจะทยอยใส่กะทิลงในส่วนผสมของแป้งค่ะแล้วก็ค่อยๆคนให้เข้ากันนะคะอันนี้เพื่อนๆจะใช้มือนวดก็ได้นะคะหรือจะใช้ทัพพีคนนวดแบบนี้ก็ได้ค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะทยอยใส่จนกว่ากะทิจะหมดนะคะค่ะทยอยใส่สลับกับการคนแบบนี้เลยค่ะค่ะเมื่อเราผสมกะทิและแป้งเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่กลิ่นนะคะเราใช้กลิ่นมะลินะคะนิดหน่อยค่ะใส่ลงตามชอบเลยค่ะค่ะหลังจากที่ละลายกะทิและแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปกรองค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากที่กรองเสร็จแล้วนะคะเราแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนค่ะสำหรับที่เราจะทำเป็น2สีนะคะเท่าๆกันค่ะค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะเรานำน้ำดอกอัญชัน30กรัมค่ะใส่ลงไปนะคะเราจะทำเป็นสีม่วงเนาะแล้วก็ตามด้วยสีม่วงอีกนิดหน่อยค่ะเพื่อให้สีเขาเข้มข้นขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราทำขายเนี่ยใช้น้ำดอกอัญชันอย่างเดียวเนี่ยสีจะอ่อนลงเวลาที่เขาเย็นนะคะหลังจากนั้นเราตั้งน้ำให้เดือดนะคะนำพิมพ์ซิลิโคนไปนึ่งสักประมาณ2นาทีค่ะเพื่อให้พิมพ์เขาร้อนเวลาที่เราใส่ขนมเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดพิมพ์นะคะค่ะอันนี้เราตักสีขาวของกะทิออกมาประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ผสมสีเหลืองลงไปนะคะอันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเนาะเราจะทำเป็นเกสรดอกไม้นะคะค่ะแล้วเราก็ตักใส่พิมพ์ค่ะทำเป็นเกสรตามภาพเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็นึ่งประมาณ2นาทีค่ะค่ะเมื่อนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่สีม่วงลงไปนะคะเราก็ตักสีม่วงลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆสำหรับพิมพ์ซิลิโคนรูปต่างๆนี้เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้นะคะในออนไลน์ก็มีค่ะตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ก็มีในออนไลน์ก็ตามเว็บ Shopee Lazada ก็มีขายค่ะมีให้เราเลือกหลายแบบหลายลายเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นึ่งอีกประมาณ3นาทีค่ะแต่ละชั้นของขนมเราจะนึ่งประมาณ3นาทีนะคะค่ะเมื่อชั้นแรกนะคะเสร็จแล้วเราก็มาใส่ชั้นที่2เป็นสีธรรมดาแบบนี้เลยค่ะเป็นสีของกะทิแบบนี้เลย
ก็ตักไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่แล้วทำแบบนี้สลับกันไปนะคะจนกว่าจะเสร็จค่ะค่ะนี่ก็เป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ตักให้เต็มพิมพ์เลยค่ะค่ะสำหรับชั้นสุดท้ายนี้นะคะเพื่อนๆเราจะนึ่งประมาณ10ถึง15นาทีค่ะค่ะเมื่อนึ่งสุกแล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆอย่าเพิ่งแกะออกจากพิมพ์นะคะเพราะขนมเขายังไม่เซตตัวเนาะเราต้องทิ้งแล้วก็พักขนมเขาเอาไว้ให้เย็นก่อนค่ะค่ะเพื่อนๆก็พักเขาเอาไว้ให้เย็นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาแกะออกจากพิมพ์ค่ะอันนี้เขาก็เย็นแล้วนะคะเมื่อเย็นแล้วเนี่ยก็จะแกะออกจากพิมพ์ไม่ยากแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเป็นพิมพ์ซิลิโคนเนาะเราก็ค่อยๆแกะเขานะคะในภาพนี้อาจจะดูยังไม่ค่อยร่อนเท่าไหร่เพราะว่าเขายังไม่เย็นเต็มที่นะคะเพื่อนๆค่ะก็แกะเอาจากพิมพ์เลยค่ะค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเป็นดอกกล้วยไม้สวยงามนะคะ เรานำถ้าเกิดว่าเราทำใส่ถาดเนี่ยก็จะได้อีกราคาหนึ่งเนาะพอเรามาใส่พิมพ์แบบนี้นะคะเขาก็จะเพิ่มมูลค่าเราก็จะขายได้อีกราคาหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองฉีกดูชั้นของขนมกันนะคะค่ะก็จะออกมาเป็นชั้นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆรสชาติก็จะหวานกำลังดีนะคะแล้วก็เนื้อของขนมก็จะนุ่มนิ่มมากๆเลยค่ะก็เหมาะสำหรับทำทานทำถวายพระหรือว่าทำขายก็ได้ค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับขนมชั้นเมนูขนมไทยๆของเราที่ทำไม่ยากนะคะสามารถทำขายได้ด้วยเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับทุกๆการติดตามนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเพื่อนๆจะต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะและขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมทางช่องทาง Facebook Fanpage ครัวแม่นายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามทางช่องทาง TikTok นะคะแล้วก็ IG ครัวแม่นายสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ